ไม่รู้ค่ะพอหลังๆมาได้ยินเสียงมินขับเสภาเงี้ยก็วิเสียงใครคุ้นๆทำไมร้องแบบขนลุกก็รู้สึกขนลุกสุดๆยอดเหมือนกันนะครับถึงเป็นเสียงเบื้องหลังแต่โดดเด่นจนเพื่อนๆเริ่มจำได้เพราะจันจิลาละไม้เมืองมีผลงานขับเสภาในละครจักจักรวงศ์ติดต่อกันมาหลายเรื่องเป็นเอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้ในละครพื้นบ้านแต่ละเรื่องยังทำเรตติ้งให้แฟนคลับรอหน้าจอทั้งอุทัยเทวีเทพสามฤดูสังทองหรือขวานฟ้าหน้าดำที่กำลังออนแอร์แม้จะรู้สึกตื่นเต้นท้าทายเพราะเป็นเพียงนักศึกษาปีหนึ่งภาควิชาขับร้องไทยเดิมคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาดุริยางคศิลป์ไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ก็ไม่มีถอยค่ะใช้ความชอบที่เคยดูละครพื้นบ้านมาตั้งแต่เด็กหลงรักทั้งวรรณคดีและดนตรีไทยจนกลายเป็นนักขับเสภามือหนึ่งของโรงเรียนแม้เสียงรอบตัวจะท้วงเรื่องรายได้ที่อาจไม่มากเท่าสายงานอื่นแต่จันจิราตัดสินใจเดินต่อในระดับมหาวิทยาลัยเมื่อก่อนไม่มี YouTube เหมือนอย่างสมัยนี้ค่ะก็พอเวลาเสียงกลับมาเวลาเสน่ห์ของเสภาอีกอย่างนึงคือเวลากลับอะค่ะพอได้ยินเสียงขยับกลับมาปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าจะมีการขับเสภาเราก็รีบเอาปากกากระดาษมาคอยจดเกริ่นนะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าเขาเอื้อนยังไงก็คือไม่ใช่ว่ารอบเดียวเราจะได้เลยเราหลายรอบบางทีบางอาทิตย์เราไม่ได้ก็ไปรออาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยค่ะหนูร้องเพลงแนวอื่นไหมก็มีเพลงลูกทุ่งได้ค่ะใช่ไหมแต่สำเนียงแบบนี้มาจากสุพรรณแบบนี้นักร้องดังเขาเยอะเลยมีชอบใครที่เป็นนักร้องบ้านเกิดบ้างที่หนูชอบแล้วก็เป็นแบบอย่างเลยก็มีชอบแม่พุ่มพวงดวงจันทร์พี่ปวลีพรพิมลค่ะอยากฟังแบบว่าเมื่อกี้ฟังเอื้อนพอมาแล้วพี่อยากฟังแบบโจ๊ะๆสนุกสนุกสไตล์แม่พึ่งบ้างนิดนึงได้ไหมคะขอโทษทีโทษทีโทษทีที่ไปสีคนมีเจ้าของขอโทษทีเกือบจะตีตราจองเขาเปล่าร้องว่าเขาโสดสิงสิงหนูไม่รู้ว่ามีแฟนเห็นมาดแมนสุดเทียบเนียบนิ่งช่วงนี้อยู่แต่ในห้องซ้อมร้องอย่างหนักเพราะจันจิราเชื่อว่ายิ่งเสียงช้ำก็จะทำให้ร้องดีขึ้นเทคนิคส่วนตัวที่รับวิชามาจากครูและฝึกต่อด้วยตัวเองเธอยังชวนเพื่อนๆในสาขาดนตรีไทยมาซ้อมไปด้วยกันครบเครื่องทั้งร้องเล่นบรรยากาศอบอุ่นค่ะเพราะปีนี้ภาควิชาของจันจิรามีกันแค่10กว่าคนส่วนใหญ่เลือกเล่นดนตรีจึงทำให้เหลือนักเรียนขับร้องเพียง2คนตัวเลขนี้บอกได้ชัดว่าจะมาทางนี้ได้ต้องมีใจรักและมุมานะจริงจังจริงหนูไม่ได้ชนะนะคะแข่ง3ครั้งก็แพ้3ครั้งเลยแต่ว่ากรรมการท่านเห็นแววอะค่ะว่าเด็กคนนี้สามารถต่อยอดได้แต่พอวันนึงเราได้มีโอกาสมาขับเสภาเบื้องหลังปุ๊บเนี่ยจะใจที่เรามองเหมือนกันคือเราไม่ได้สนใจนะว่าใครจะสนใจไหมว่าเราจะเป็นคนขับเสภาอะไรเงี้ยค่ะแต่ความรู้สึกที่เราได้รับคือเรามีความสุขที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดรุ่นเราเนี่ยค่ะมี19คนค่ะแต่มีขับร้อง2คนคือมีมินกับบอลนะคะถ้าเป็นในโรงเรียนผมอะครับสมัยตอนผมอยู่พยมเนี่ยขับร้องนี่ไม่มีเลยนะครับมีแต่นักดนตรีมากกว่าจะนำพาเรื่องไทยๆให้ไปไกลกว่าเดิมคงต้องอาศัยโซเชียลจันจิราไม่เพียงร่วมกับเพื่อนเปิดเพจนำดนตรีไทยมา cover เพลงฮิตรวมถึงโชว์เสียงเพราะๆแบบฉบับลูกเอื้อนแต่ยังเขียนจดหมายสมัครไปออกรายการเรลิตี้ทำให้เกิดกระแสตีกลับมีทั้งแฟนคลับมากขึ้นและมีงานถามหาเป็นการสร้างโอกาสให้ตัวเองและช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายจากครอบครัววันนี้เป้าหมายชีวิตชัดเจนขึ้นอีกเพราะเชื่อว่าการเป็นครูสอนขับร้องไม่ไกลเกินเอื้อมยืนยันทำสิ่งที่รักไปจนสุดทางไม่ให้ความพยายามและพรสวรรค์ที่มีติดตัวมาต้องสูญไปอภิญญาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงานค่ะ